โรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งมานิมนต์อาตมาให้ไปสอนสอนวิปัสสนาไปถึงก็จับเด็กนั่งสมาธิเขานั่งได้สัก10นาทีได้ครับเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าเขาไม่นั่งแล้วเขาบอกว่าพระวัดไหนๆก็ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการสอนเลยจนเรารู้สึกนี่สะเทือนใจมากมันก็จริงอย่างที่เด็กพูดอาทิตย์ที่2ก็นิมนต์ไปอีกคราวนี้อาตมาวาดรูปลายเส้นแจกสีคนละ2แท่งแล้วก็ให้ระบาย2ชั่วโมงวิชาวิปัสสนาเด็กวาดรูปกันอย่างสงบมากพระมหาสมโชคที่เพียรฝึกฝนการวาดภาพมาทั้งชีวิตด้วยใจรักจึงได้ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเองมาสร้างแนวทางใหม่ในการเรียนการสอนศิลปะของชมรมศิลปะโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชลประทานรังสฤษฎิ์ห้องเรียนศิลปะที่มีอุปกรณ์ครบครันมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ที่เห็นอยู่นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี2549จากการสนับสนุนของศูนย์คุณธรรมเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปธรรมต้นแบบเปิดกว้างให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่สนใจเข้ามาเรียนศิลปะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอนตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงตามความสามารถของแต่ละคนหัวใจสำคัญของศิลปธรรมคือการเชื่อมโยงหลักธรรมะอย่างง่ายๆเข้ากับบทเรียนศิลปะโดยให้ธรรมะค่อยๆซึมซับเข้าไปในขณะที่เรียนเรื่องสีก็สามารถสอนเป็นธรรมะได้ว่าสีในโลกนี้ถ้ามันมีสีเดียวสวยไหมลูกไม่สวยคนในโลกนี้ถ้ามีอยู่คนเดียวอ่ะในโลกนี้มันน่าอยู่ไหมล่ะไม่น่าอยู่ที่มันน่าอยู่เพราะมันมีความหลากหลายคนนี้คิดอย่างนั้นอ่ะคนนั้นคิดอย่างนี้แต่ทั้งหมดแล้วถ้าเราเข้าใจกันอ่ะเราอยู่ด้วยกันได้อย่างเรื่องแสงเงาอย่างเงี้ยนะครับถ้าแสงมันมาทางด้านซ้ายเงามันก็จะอยู่ทางด้านขวาซึ่งเป็นของคู่กันไม่มีแสงก็ไม่มีเงาธรรมะก็มีเรื่องคู่เหมือนกันสุขคู่กับอะไรลูกก็บอกว่าสุขคู่กับไม่สุขไม่สุขคืออะไรก็ทุกข์นั่นเองแต่เราไม่จำเป็นอย่าต้องพูดว่าโลกกับธรรมแปรเป็นการเข้าถึงความจริงอย่างง่ายๆโดยการฝึกฝนตนเองผ่านงานศิลปะเพื่อให้ศิลปะเป็นสื่อนำทางเราเข้าถึงสัจธรรมของโลกและชีวิตนำเราไปสัมผัสความสุขสงบเป็นอิสระจากภายในตามเจตจำนงที่แท้ของศิลปะ